อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีค่ะรายการอาจารย์มานพพบปัญหาวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่พระราชวังสนามจันทร์นะคะที่สนามวิ่งในช่วงเช้านะคะวันนี้ก็มีปัญหานึงนะคะมีนักศึกษามาโพสต์ใน Facebook นะคะมาถามอาจารย์มานพนะคะว่าอาจารย์คะตอนนี้หนูเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ค่ะแต่หนูอยากจะเป็นอาจารย์หนูอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์หน่อยค่ะว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะท่านอาจารย์มานพมาพอดีเลยค่ะก็อยากจะให้ท่านอาจารย์มานพนะคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าจบบัญชีปริญญาตรีแล้วเนี่ยอยากจะเป็นอาจารย์จะต้องทำอย่างไรบ้างคะจบปริญญาตรีบัญชีนะครับอยากเป็นอาจารย์ก็จะมีสิทธิ์ได้สอนในระดับอาชีวะหรือสอนในโรงเรียนพาณิชย์นั่นเองนะฮะสอนในโรงเรียนพาณิชย์ก็คือสอนในระดับปช.กับปส.เท่านั้นนะครับก็จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยนะครับคุณก็จะได้รับการพิจารณารับเข้าเป็นพิเศษคือถ้าไม่มีก็ยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับคุณสมบัติของคุณก็มี2เรื่องใหญ่ๆเนี่ยครับจบปตรีบัญชีแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพครูนะครับลักษณะการเข้าก็ไม่ค่อยยากนะครับคุณก็จะมีสิทธิ์ได้มีโอกาสได้ทำงานง่ายๆเพราะว่าในตลาดแข่งขันการเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพาณิชย์เนี่ยนะครับไม่ค่อยมีใครอยากมาเป็นครูเท่าไหร่ครับส่วนมากคนที่จบปตรีบัญชีก็มักจะไปทำงานเป็นพนักงานบัญชีเพราะว่าได้รายได้ที่ดีกว่าหรือไปทำงานด้านตรวจสอบบัญชีเพราะมีทั้งรายได้ที่ดีกว่ามีทั้งโบนัสนะครับแต่สำหรับคนที่รักในงานสอนก็จะมาเป็นครูดังนั้นการแข่งขันเข้าในการเป็นครูสอนโรงเรียนพาณิชย์เนี่ยก็ไม่ค่อยยากนะส่วนมากแล้วก็จะมักสัมภาษณ์พอใจเงินเดือนพอใจสถานที่ทำงานเขาก็รับคุณเข้าทำงานแล้วอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายหน่อยถ้าเกิดคุณตัดสินใจอยากเป็นครูนะครับการเป็นครูในโรงเรียนพาณิชย์เนี่ยก็จะมีงานเยอะอยู่นะครับคุณจะมีทั้งงานสอนมีทั้งงานยืนเข้าแถวตอนเช้าเช็คชื่อเด็กตอนเช้าโฮมรูมก่อนเรียนมีงานสอนมีงานตรวจการบ้านงานตรวจข้อสอบมีงานเอกสารอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องและรวมถึงมีงานกิจกรรมต่างๆเช่นงานปีใหม่งานลอยกระทงงานกีฬาสีหรืองานอื่นๆนะฮะโรงเรียนพาณิชย์เนี่ยมักจะมีกิจกรรมเยอะเมื่อมีกิจกรรมเยอะอาจารย์ก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการทํากิจกรรมร่วมกับเด็กนะครับก็จะมีงานเยอะเลยถ้าเกิดคุณเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพาณิชย์นะครับไม่ได้แค่เพียงสอนหนังสือแค่เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้อาจจะมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนอะไรเงี้ยนะฮะที่โรงเรียนเขาอยากให้คุณทำถ้าเกิดคุณทำได้เขาก็อยากให้คุณทำแต่ว่าการเป็นอาจารย์โรงเรียนพาณิชย์ก็มีข้อดีนะครับตอนช่วงปิดเทอมช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะได้ปิดเทอมยาวหน่อยนะครับได้อยู่สักเดือนนึงเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีได้มีเวลาส่วนตัวที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับส่วนลักษณะรายได้ลักษณะรายได้ของอาจารย์โรงเรียนพาณิชย์นะครับเนื่องจากคุณใช้วุฒิปริญญาตรีนะครับรายได้ก็จะอยู่ในช่วง15,000หรือ12,000-13,000อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณจบใหม่ถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์มาสัก3-5 ปีนั้นก็อาจจะประมาณสัก18,000-20,000ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนแต่ละนโยบายของโรงเรียนต่างๆนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะพัฒนาตัวเองไปสอนในระดับปริญญาตรีนี่จะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเกิดคุณอยากเป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาค่ะคุณก็ต้องจบปริญญาโทเป็นอย่างน้อยนะครับการจบปริญญาโทเป็นอย่างน้อยก็มีให้เลือก2สาขาที่คุณจะต้องจบก็คือคุณอาจจะไปเรียนปริญญาโทก็คือบัญชีมหาบัณฑิตหรือคุณอาจจะไปเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีก็ได้หรือที่เรียกว่า MBA บัญชีนะครับคุณจะต้องจบ2สาขานี้ในระดับปริญญาโทนะครับการสอนในระดับอุดมศึกษานั้นไม่จําเป็นจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเขาไม่ได้ดูใบประกอบวิชาชีพครูขอแค่เพียงคุณจบปริญญาโทในสายบัญชีของคุณเนี่ยเขาก็รับคุณเข้ามาสัมภาษณ์ได้แล้วนะครับคราวนี้เวลาที่คุณเข้าไปสอนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีงานหลักๆอยู่2งานก็คืองานสอนซึ่งคาบสอนก็มีไม่มากนักเพราะว่าในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเขาจะเน้นให้อาจารย์ทำวิจัยด้วยดังนั้นอาจารย์ก็จะมีงานสอนไม่มากและเอาเวลาที่เหลือนั้นไปทำงานวิจัยส่วนมากก็จะทำงานสอนกับงานวิจัยแค่เพียง2เรื่องอาจจะมีงานเอกสารเข้ามาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนงานดูแลเด็กที่ต้องไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีอะไรพวกนี้อาจารย์แทบจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเลยก็คือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับก
การบริหารคนเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็เป็นงานทางวิชาการล้วนๆนะฮะส่วนรายได้ก็จะอยู่ประมาณสักปอโทนะครับอยู่ประมาณสัก 23,000 25,000 ประมาณเนี้ยหรืออาจจะไปถึง 27,000 28,000 ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยนะครับก็คือ 20,000 อัพนั่นเองถ้าเกิดจบปอเอกมาก็ 30,000 อัพนอกจากนี้คุณก็จะอาจจะมีรายได้อื่นๆขึ้นเช่นอาจจะมีเด็กภาคพิเศษเข้ามานะครับเป็นช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีรายได้เสริมเข้ามานะครับคราวนี้อาจจะมีคำถามย้อนกลับไปว่าเอาแล้วระดับโรงเรียนพาณิชย์เนี่ยมีสอนพิเศษหรือเปล่าสอนภาคพิเศษนะฮะระดับโรงเรียนพาณิชย์เนี่ยปัจจุบันนั้นก็จะมีจำนวนเด็กเรียนน้อยลงเพราะว่าเด็กจะไม่นิยมเรียนต่อปอสอแล้วแต่ก่อนนั้นเนี่ยเรียนต่อปอสอแล้วก็อาวุธปอสอไปเทียบมหาลัยเรียน2ปีก็จบปอตีแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่มีหลักสูตร2ปีต่อเนื่องอย่างนี้แล้วดังนั้นเด็กก็จะไม่นิยมไปเรียนปอสอและต่อมหาลัยเพราะว่าถ้าเรียนต่อปอสอแล้วไปต่อมหาลัยเนี่ยอาจจะเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเกินกว่า2ปีเพราะว่ามันเป็นการเทียบโอนวิชาเรียนกันดังนั้นอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนพาณิชย์ก็อาจจะมีคาบสอนพิเศษที่เป็นรายได้เสริมน้อยลงเพราะว่ายอดเด็กปอสอมันน้อยลงด้วยนะส่วนในมหาวิทยาลัยนั้นก็มีคุณอาจจะมีรายได้เพิ่มจากการเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของคุณเองหรืออาจจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นก็ได้ครับอันนี้ก็คือลักษณะของการเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยคราวนี้ถามผมว่าจะเป็นอาจารย์ในระดับไหนดีนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดคุณชอบเด็กคุณอยากจะคุกคีอยู่กับเด็กชอบดูแลเด็กอ่ะรักเด็กคุณก็เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพาณิชย์แต่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณชอบวิชาการจัดๆเลยคุณก็มาเป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัยก็จะสนุกกับวิชาการงานวิจัยประมาณนี้นะฮะลักษณะก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบนะฮะว่าจะชอบแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันนะครับค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มนุษย์มากเลยนะคะที่มาตอบคำถามในวันนี้ค่ะครับ